วันนี้ต้องถือว่าเป็นวันสำคัญนะครับที่เราจะมีการเลือกตั้งกันของประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็ขอฝากประชาชนทุกคนนะครับช่วยออกมาเลือกตั้งเพื่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศที่จะมีต่อไปในอนาคตก็ฝากความหวังทุกคนโดยในวันนี้นะคะพลเอกประวิตรได้แต่งกายสบายๆค่ะด้วยเสื้อสีชมพูกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบนะคะเดินทางมาถึงเมื่อเวลา8นาฬิกาค่ะก่อนเวลานัดหมายกับสื่อมวลชนครึ่งชั่วโมงนะคะโดยพลเอกประวิตรค่ะได้ยืนต่อแถวใช้สิทธิ์ร่วมกันกับประชาชนทั่วไปซึ่งก็ได้ใช้เวลานานพอสมควรนะคะเนื่องจากว่าแถวต่อนั้นค่อนข้างที่จะยาวค่ะแล้วก็ได้ขอให้ประชาชนออกมาแสดงพลังผ่านการเลือกตั้งครั้งสำคัญนี้ค่ะสำหรับบรรยากาศการใช้สิทธิ์เลือกตั้งในช่วงเช้าที่ผ่านมาพบว่าหลายหน่วยค่ะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักทั้งที่สวนวังทอง1นะคะซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่11เขตเลือกตั้งที่5ค่ะบริเวณลานกีฬา1เคในส่วนของลานกีฬา1ก็เช่นกันนะคะที่เคหะธานี3ค่ะซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่15ถึง17เขตเลือกตั้งที่15มีประชาชนค่ะมาต่อแถวยาวเลยนะคะแล้วก็ใช้สิทธิ์กันค่อนข้างที่จะหนาตาค่ะแสดงเห็นถึงการตื่นตัวในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนในครั้งนี้นะคะท่ามกลางบรรดากองทัพสื่อมวลชนที่ติดตามทำข่าวการใช้สิทธิ์ของบุคคลสำคัญและการใช้สิทธิ์ของประชาชนกันอย่างใกล้ชิดค่ะพี่ตรงกลับนะ